สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วค่ะในรายการนายกพบประชาชนนะคะสำหรับในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะท่านนายกนะคะก็ได้ออกไปพบปะกับพี่น้องประชาชนในหลากหลายกิจกรรมและหลากหลายโครงการด้วยกันดังนี้ค่ะโครงการแรกนะคะเป็นการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินควบคุมเหตุวาตภัยและการรั่วไหลของสารเคมีครั้งที่1ชุมชน2พี่น้องเมื่อวันที่4สิงหาคมและครั้งที่2ชุมชนพูนชัยเมื่อวันที่11สิงหาคมค่ะโดยโครงการดังกล่าวนั้นเทศบาลนครระยองได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยสลับสับเปลี่ยนชุมชนในเขตเทศบาลนครระยองทั้ง29ชุมชนในการฝึกซ้อมและสำหรับในปีงบประมาณ2,556 นี้เทศบาลนครระยองได้คัดเลือกชุมชน2พี่น้องและชุมชนพูนชัยซึ่งมีพื้นที่อยู่ใกล้เคียงกับบริษัท IRPC จำกัดมหาชนค่ะซึ่งเป็นโรงกลั่นน้ำมันดิบเพื่อฝึกซ้อมแผนเกี่ยวกับการควบคุมเหตุวัตภัยและการรั่วไหลของสารเคมีทั้งนี้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการอย่างมากมายรวมถึงพี่น้องประชาชนก็ยังให้ความร่วมมือในการฝึกซ้อมแผนอย่างดียิ่งค่ะเทศบาลนครระยองได้ร่วมกับมูลนิธิกู้ภัยสว่างพรนะครับหน่วยงานของ IRPC อบต.เชิงเนินอบต.เทศบาลตำบลทับมานะครับเทศบาลตำบลเนินพระอบต.ตะพงและหน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นขบระยองนะครับก็เข้ามาร่วมซ้อมแผนกู้ภัยอพยพผู้คนที่เรื่องจากแก๊ส IRPC สมมุติว่าแก๊สเนี่ยได้รั่วปกคลุมพื้นที่ดีคุณตรวจสอบตามรายงานก็มีผู้บาดเจ็บ7ท่านนะครับไม่เยอะเท่าไหร่ก็หน่วยพยาบาลของเทศบาลนครระยองก็เข้าทำการรักษาทุกท่านปลอดภัยดีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านเลยและต่อมานะคะเป็นโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาประจำปี2556ค่ะโดยโครงการนี้จัดขึ้นบริเวณริมคลองชลประทานชุมชนริมน้ำท่าเกตเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครระยองเป็นผู้ดูแลโครงการค่ะทั้งนี้นะคะนายเจษฎ์ศรีสุโขได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและนายวรวิสุภโชคชัยนายกเทศมนตรีนครระยองได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีค่ะก็ต้องขอบคุณท่านผอ.กองสวัสดิการนะครับที่ได้จัดโครงการมาอย่างต่อเนื่องโครงการดีๆอย่างนี้มาอย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้จัดไปแล้วครั้งหนึ่งที่ชุมชนริมน้ำท่าเกตในพื้นที่ของชลประทานระยองเช่นกันนะครับซึ่งชลประทานเนี่ยมีพื้นที่ที่ยังว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์อย่างมากก็สามารถจะปลูกต้นไม้ขึ้นมาเพื่อเป็นการทดแทนช่วยเหลือให้โลกเนี่ยลดความร้อนลงนะครับต้องขอบคุณท่านประธานด้วยนะครับว่ามีความคิดดีๆที่ขุดประตูระบายน้ำให้จังหวัดระยองไว้ถึง3ประตูซึ่งไม่เช่นนั้นแล้วจังหวัดระยองนี่น้ำก็คงจะท่วมทุกปีโดยเฉพาะตลาดวัดลุ่มโรงเรียนวัดลุ่มโรงเรียนอนุบาลระยองสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองน้ำจะท่วมทุกปีถ้าเกิดไม่มีประตูระบายน้ำเช่นนี้ทางชลประทานจังหวัดก็ได้ทำประตูระบายน้ำมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยไม่ท่วมในตลาดเทศบาลนครระยองวันนี้ทางกองสวัสดิการสังคมก็ได้ถือเอาวันที่12สิงหาคมนี้ซึ่งถือว่าทุกคนถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเรามาทำคุณประโยชน์ร่วมกันนะครับต่อมาเป็นพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา81พรรษาซึ่งจัดขึ้นบริเวณสวนสีเมืองเมื่อวันที่12สิงหาคม2556ที่ผ่านมาทางนี้นายวิชิตชาติไพศิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีพร้อมกับนายวรวิศสุภโชคชัยนายกเทศมนตรีนครระยองทางนี้ยังมีข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมถวายพระพรกันเป็นจำนวนมากค่ะข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระรา
ขออนุญาตนำประสบนิกรทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้ถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระราชานุญาตขอพระราชทานพระราชานุญาตประกาศสมานฉันท์พร้อมเพียงกันเฉลิมพระเกียรติประกาศสมานฉันท์พร้อมเพียงกันเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีด้วยความจงรักภักดีขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยขออานุภาพแห่งศรีรัตนตรัยพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชตลอดจนพระบรมเดชานุภาพตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลและประทานพรอภิบาลและประทานพรให้ใต้ฟ้าละอองธุลีพระบาทให้ใต้ฟ้าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญทรงพระเกษมสำราญพระราชหฤทัยชื่นบานพระราชหฤทัยชื่นบานมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีพระชนมายุยิ่งยืนนานพระเกียรติคุณกระจรกระจายแผ่ไพศาลพระเกียรติคุณกระจรกระจายแผ่ไพศาลสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบนิกรชาวไทยสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบนิกรชาวไทยตลอดจิตรัติการเธอตลอดจิตรัติการเธอด้วยข้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะด้วยข้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะและสำหรับกิจกรรมสุดท้ายนั้นคือกิจกรรมการประกวดอสมดีเด่นของเทศบาลนครระยองซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่14สิงหาคม2556ณบริเวณศาลาประชาคมเทศบาลนครระยองค่ะโดยมีท่านนายกเทศมนตรีนครระยองได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีค่ะที่ท่านพ่อสำนักงานสาธารณสุขได้กล่าวว่านะครับเราก็ได้มีการประกวดอสมดีเด่นขึ้นในทุกๆปีนะครับซึ่งการประกวดในทุกๆปีครั้งนี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องอสมซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านซึ่งจริงๆแล้วพี่น้องอสมทุกท่านเราก็มีการประชุมมีการอบรมให้ความรู้กันทุกๆเดือนนะครับเราต้องยอมรับว่าอสมของเทศบาลนครระยองของเราเนี่ยมีความพร้อมแล้วก็มีความรู้มีสภาพเพียงพอที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในแต่ละชุมชนได้ในการจัดประกวดการแข่งขันอสมดีเด่นเป็นการกระตุ้นเตือนกระตุ้นให้พวกเราเนี่ยได้มีความตื่นตัวนะครับแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราเนี่ยถ้าประกวดเนี่ยเรามีความพร้อมถ้าเรามีความเชื่อมั่นแสดงว่าเราเนี่ยได้มีเตรียมตัวมาอย่างดีเพื่อจะเอาความรู้ที่เราได้อบรมมาในตลอดทั้งปีหรือที่รับการถ่ายทอดมาตลอดทั้งปีเนี่ยมาประกวดกันนะครับเพื่อเอาความรู้เหล่านี้ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเป็นการให้ข้อมูลขั้นพื้นฐานแก่พี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การดูแลของพี่น้องอสมทุกคนให้มีสุขภาพในเบื้องต้นที่ดีค่ะคุณผู้ชมคะและสำหรับในเดือนกันยายนนี้นะคะท่านนายกนั้นจะออกไปพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในกิจกรรมและโครงการใดคอยติดตามชมกันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเบียร์และรายการนายกพบประชาชนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ